ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ยังเห็นว่ามีสัญญาณขายอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งจากในกราฟรายวันแล้วก็ในกราฟรายสัปดาห์นะคะเริ่มมีสัญญาณขายจาก RSI เช่นเดียวกันนะคะมุมมองในวันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการลงต่อนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานจะดีดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังถูกกดจากตัวของเส้นค่าเฉลี่ย2-3เส้นนะคะที่ยังอยู่ด้านบนนะคะโดยเฉพาะที่เรามองก็คือเส้น10วันซึ่งอยู่ประมาณ1226เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถขึ้นไปยืนปิดเหนือได้ก็ถือว่าไม่ใช่ช่วงของการฟื้นตัวนะคะยังน่าจะเน้นขายต่อไปนะคะแล้วก็คิดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะไหลลงหาแนวรับ EMA 75วันซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ 1,194 จุดได้นะคะก็เราก็มองตรงจุดนี้นะคะเป็นแนวรับหลักสำหรับการพักตัวครั้งนี้นะคะเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าจะลงมาแล้วอยากจะยืนได้หรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะ SCC จะเห็นว่าส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะหลังจากที่ไหลลงมาตลอด2 กว่า2สัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานก็แท่งเทียนเป็น bullish engulfing แล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะเตรียมตัวส่งสัญญาณซื้อนะคะอย่างน้อยก็น่าจะรีบาวกลับไปประมาณสัก336ถึง339บาทได้นะคะแนวรับก็คือบริเวณของtrend line กรอบล่างที่ตีขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณ327ถึง325แล้วก็ cut loss ที่321ค่ะถัดมาเป็นตัว Tasco นะคะจะเห็นว่ามีการสร้างฐานเป็นกรอบกว้างๆอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สามารถขึ้นมาปิดเหนือ EMA 75วันได้ตัว MACD ก็กลับมายืนเหนือได้ทั้ง Signal Line แล้วก็ Zero Line นะคะเครื่องมือระยะสั้นก็ส่งสัญญาณซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่ามีลักษณะของการฟื้นตัวดีนะคะสำหรับตัว Tasco เราก็มองแนวต้านเบื้องต้นไว้ที่ตัวเส้น200วันประมาณ 43.50 ถึง 44.50 นะคะรับที่44แล้วก็ Cut Loss ที่39ถัดมาเป็นตัวแจ๊สนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าตัว RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะเทรนในระยะสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกรอบอัพเทรนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงท้ายตลาดนะคะลงมาแถวแนวรับเส้น25วันแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ปิดที่ราคาไฮของวันก็ถือว่าแรงส่งดีนะคะน่าลุ้นขึ้นต่อไปประมาณสัก 3.74 ถึง 3.78รับอยู่ที่3.60 ถึง3.56 แล้วก็คัทลอสที่3.50ตัวสุดท้ายเป็นไทรีนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อ2วันก่อนมีการพักตัวลงมานะคะแต่ก็ยังสามารถ ยืนเหนือเส้น200วันนะคะที่ก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะตอนนี้ก็ทำหน้าที่กลับมาเป็นแนวรับนะคะก็ถือว่ายังรับไว้ได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่เป็นการฟื้นตัวระยะกลางเนี่ยก็ถือว่ายังคงอยู่นะคะช่วงสั้นก็อาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ4.24 บาทสตางค์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับอยู่ที่3.39 แล้วก็คัทลอสที่3.90ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ